ผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญา Channel ค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5ดอกไม้จัดส่วนกลางแจ้งส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวันจะมีดอกอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะคุณผู้ชมต้นที่1ค่ะต้นแก้วค่ะต้นแก้วนั้นนะคะก็เป็นพันไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางลำต้นของเขานั้นนะคะจะมีความสูงได้ประมาณ 5-10 เมตรต้นแก้วนอกจากจะปลูกในสวนแล้วนะคะยังสามารถปลูกต้นแก้วเพื่อทำแนวรั้วได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในช่วงเวลาตอนกลางคืนนั้นกลิ่นของดอกแก้วนั้นนะคะจะหอมไปไกลเลยทีเดียวค่ะในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะตามความเชื่อค่ะคนไทยสมัยโบราณนะคะท่านก็มีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความดีมีคุณค่าสูงเพราะคำว่าแก้วนั้นหมายถึงสิ่งที่ดีมีค่าสูงเป็นที่นับถือบูชาของบุคคลทั่วไปซึ่งโบราณนะคะท่านได้เปรียบเทียบของที่มีค่าสูงนี้เสมือนดั่งดวงแก้วค่ะดอกแก้วนะคะถือเป็นต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะคะเพราะสามารถใช้ในพิธีบูชาพระในพิธีทางศาสนาได้และยังเป็นดอกไม้นะคะที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ผุดพองมีจิตใจเบิกบานความใสสะอาดเพราะด้วยตัวดอกเป็นสีขาวบริสุทธิ์นั่นเองค่ะถ้าปลูกต้นแก้วลงในกระถางนะคะก็ควรเปลี่ยนกระถางบ้างเพื่อให้รากนั้นเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะต้นมะลิค่ะต้นมะลินั้นนะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ค่ะเป็นไม้พุ่มสูงได้ประมาณ 1-2 เมตรได้ทีเดียวนะคะดอกของเขานั้นนะคะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นมะลิไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะทำให้มีความสงบสุขร่มเย็นเป็นที่รักแก่ผู้คนรอบข้างช่วยเกื้อหนุนให้เกิดความกตัญญูของผู้เป็นลูกที่มีต่อแม่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยตามความเชื่อค่ะต้นมะลินั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นต้นไม้จัดส่วนกลางแจ้งอีกต้นหนึ่งค่ะต้นปีบค่ะต้นปีบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในต้นไม้มงคลนะคะที่คนไทยนิยมนำมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพราะมีความเชื่อกันว่าจะให้โชคเรื่องทรัพย์และเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จะออกดอกสีขาวอมชมพูส่งกลิ่นหอมอ่อนๆไปทั่วทั้งสวนการปลูกในบริเวณบ้านนั้นนะคะก็จะต้องวัดระยะห่างจากตัวบ้านให้ได้ร่มเงาที่พอดีด้วยค่ะนะคะจะดูคล้ายคลึงกับต้นแก้วแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนั้นนะคะก็คือต้นโมกจะส่งกลิ่นหอมสดชื่นทั้งวันต่างจากต้นแก้วนะคะก็ตรงที่ต้นแก้วนั้นจะส่งกลิ่นหอมในตอนกลางคืนต้นโมกนั้นนะคะนิยมนำมาทำเป็นแนวกั้นรั้วบ้านเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านคนไทยสมัยโบราณนะคะท่านมีความเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขบริสุทธิ์สดใสเพราะคำว่าโมกนั้นมีเสียงพ้องกับคำว่าโมกหรือโมกนั่นหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงซึ่งเป็นความหมายเดียวกับนิพพานนั่นเองและนอกจากนี้นะคะก็ยังเชื่อกันว่าจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยทั้งปวงตามความเชื่อค่ะต้นโมกนะคะเป็นไม้ที่นิยมนำมาจัดศูนย์กลางแจ้งทำเป็นแนวรั้วได้อีกด้วยค่ะห้าต้นหอม7ชั้นค่ะต้นหอม7ชั้นนั้นนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางจะออกดอกเป็นช่อสีขาวและสีเหลืองจุดเด่นนะคะก็คือส่งกลิ่นหอมหวานได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะกลิ่นของต้นดอกหอม7ชั้นนั้นนะคะบางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมฉุนเลยทีเดียวค่ะดอกของต้นหอม7ชั้นนะคะจะออกเป็นช่อใหญ่ค่ะที่ปลายกิ่งโดยช่อของเขานั้นนะคะจะมีสีขาวนวลหรือขาวอมเหลืองมีดอกย่อยจำนวนมากคล้ายกับดอกเข็มคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดดอกจะมีสีขาวนะคะและก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะ
ต้นหอม7ชั้นนั้นนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพราะเราเพียงแค่2เดือนรากก็จะออกมาแต่ก็สามารถปลูกด้วยการเพาะเมล็ดได้เช่นกันนะคะซึ่งวิธีการปลูกด้วยเมล็ดนั้นนะคะก็จะทำให้ต้นนั้นแข็งแรงกว่าการตอนกิ่งค่ะต้นหอม7ชั้นนะคะก็เป็นอีก1ต้นไม้จัดสวนกลางแจ้งยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมกับ5ดอกไม้จัดสวนกลางแจ้งแต่ละต้นนั้นนะคะกลิ่นหอมเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ